ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับผมนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกม Minecraft นะครับโดยที่เราจะมาทำใน5สิ่งนะครับที่จะฆ่าชาวบ้านนะครับหรือ NPC นั่นเองนะครับผมนะฮะวิธีแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือการเอาซอมบี้นะครับมาล้อมรอบเจ้าตัวอะไรวะเขาเรียกว่าเดี๋ยวชาวบ้านนะโอ้โหคำพูดแค่นี้ยังผิดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้องสร้างแบบว่าโครงสร้างนะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านอยู่ตรงกลางนะครับซอมบี้ก็อยู่รอบๆนอกนะครับ100ตัวนะฮะนะครับผมพอเราสร้างแบบนี้ได้แล้วนะฮะแล้วทีนี้เราก็สร้างรอบนอกนะครับมันอาจจะดูแหลกๆนะครับมันแหลกอยู่แล้วแหละนะฮะเนื่องจากเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดเชดเดอร์นะครับในการทำไม่แหลกก็บ้าแล้วนะไม่แหลกมึงก็เลี้ยงไม่โตเลยนะครับโอเคสร้างผิดที่โอ้ชิบนะครับโอเคแล้วเราก็สร้างรอบนอกนะครับให้มันครบครบองศาหรือว่าครบสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับก็เป็นไงฉลาดขึ้นมาทันทีนะครับพูดเรื่องถึงองศานะจะว่าไปนี่กูเรียนยังไม่รู้เรื่องเลยโอ้อะไรอยู่วะนะครับนะทำเป็นอวดฉลาดไปได้โอเคครับแล้วเราก็วางเจ้าตัว NPC นะครับผมแล้วอยู่ไหนเลยเนี่ยฮะ NPC ฮะอ๋อนี่ไงนะครับวิลเลจเจอร์นะฮะแล้วก็วางลงไปนะครับนี่ลุงแซนดิสสวัสดีครับลุงแซนดิสว่าไงฮะยังไงมาปล่อยฉันไว้ตรงนี้ทำไมวะเนี่ยเฮ้ยพอดีว่าผมจะเอาซอมบี้มาล้อมรอบลุงนะครับเฮ้ยจะบ้าเหรอไม่บ้าครับเอ้าชิบหายผมลืมไปเมื่อกลางวันนี่ครับโอ้โหนี่รีบแก้เลยไม่บ้าผมกำลังแบบว่าจะอะไรนะเสกซอมบี้นี่ครับล้อมรอบนี่ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาฆ่าลุงแซนดิสแบบโหดๆกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคมี1ตัวนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดนะฮะตัดไปถึง100ตัวกันเลยทีเดียวโอเคครับก็วิลเลจเจอร์ตายนะครับเดี๋ยวเราจะเสกใหม่นะครับเนื่องจากผมเสกได้ไอ้เจ้าตัวซอมบี้เล็กนะครับนี่ก็คือซอมบี้100ตัวนะครับแม่งมาแออัดกันอยู่ตรงนี้ฮะแล้วเราก็เสกใหม่ครับผมเนี่ยมันรู้สึกว่าถ้าเกิดผมเปิดไปนี่ผมจะเห็นนักเลงนับร้อยนะครับแบบกำลังจะมาไฟนะฮะเจ้าลุงแซนดิสจะเปิดแล้วนะฮะ1 2 3โอ้โหนะฮะดูไม่ตายก็บ้าแล้วโอ้โหแล้วมาเรื่อยๆนะครับตายโอ้ยลุงนี่ตายไวจริงเลยนะครับโอเคก็นะฮะก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการที่เราเอาวิลเลจเจอร์นะครับหรือว่า NPC มาพบปะกับเจ้าซอมบี้นะครับ100ตัวมันก็ใช้ได้นี่ครับผมนะฮะวิธีต่อไปก็คือการเอา TNT นะครับวางไว้ล้อมรอบเลยนะครับเจ้าตัว NPC นะฮะ TNT วางไว้ล้อมรอบตัว NPC อะไร CCTT วะเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวผมต้องเอา TNT ไว้ก่อนนะครับติ๊บนะฮะแล้วก็อะไรนะเขาเรียกว่า NPC นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต้องวางก่อนนะครับให้ถึง100ใช่ไหมโอเคโอเคครับเรียบร้อยนะฮะนี่คือ TNT นะครับ100ลูกนะครับไม่ใช่100ลูก100กว่าลูกนะฮะแต่ผมจะให้มัน100ลูกอ่ะมีปัญหาหรือเปล่า นะฮะโอเคก็นะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่า NPC เนี่ยจะอยู่รอดกับเจ้า TNT หรือเปล่านะฮะโอเคเรามาเริ่มพร้อมกันเลยดีกว่าเฮ้ยชูลมาดูระยะไกลครับโอ้ชิตเดี๋ยวชาวบ้านหายไปไหนวะโอ้โหไม่เหลือแม้แต่กระดูกครับผมนะฮะก็โอ้โหตายแบบคือผมไม่คิดว่า NPC จะตายเพราะ TNT นี่ฮะไม่ตายก็บ้าละโอเคเดี๋ยวขอไทม์เซตก่อนนะครับแม่งมืดละชึบโอเคครับวิธีต่อไปนะฮะหลุม100ชั้นนะครับแล้วเราก็จะเอา NPC หย่อนลงไปนะครับดูซิว่าเขาจะตายหรือเปล่านะท่านผู้ชมก็อาจจะได้คำตอบกันอยู่แล้วนะว่าตายหรือไม่ตายไอ้บ้านะโอเคผมจะจุดไอ้ทุยไม่ใช่ผมจะขุดตรงนี้นะครับโอเค1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71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 
66แล้วเราก็ไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มด้านบนอันนี้ผมไม่ตัดดีกว่านะเพราะว่ามันง่ายดีนะโอเคขุดลงไป66 67 68 69 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99เฮ้ย1ลายโอเคนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่อีพิกนะครับอีพิกนี่หมายถึงว่าเป็นอะไรที่เฟี้ยวฟ้าวนะฮะเออนะเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วเลยนะโอเคชึบนี่ผมว่าแม่งแค่เท่าไหร่5ชั้นก็ตายห่าละ ATC นะนี่ไม่ถึงโอ้โห100ชั้นว่าต่อไหลฟาเกอร์นะผมจะหล่นไปพร้อมมันแล้วกันจะได้รู้ว่าแบบเขาจะตายยังไงนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาบล็อกโกลสโตนไว้ด้านล่างสุดเลยนะครับวู้ฮู้เป้ง มีเป้งเลยนะโอเคแล้วก็เตรียมNPC นะครับ NPC อยู่ไหนนี่วินิเซอร์นะครับเป็นอะไรที่ใช่ป่าววะเออใช่นะฮะโอเค100ชั้นโอ้โหหลุม100ชั้นนะผมว่าชั้นเดียวก็ตายแล้วนะเฮ้ยชึบลงไปพร้อมกันลุงลุงตกมาตายก่อนอีกรอบนึงนะครับมองไม่ทันโอ้โหเมื่อกี้นี่ลุงแบบลงมาเร็วเกินเฮ้ยเดี๋ยวแบบนี้ผมก็สามารถมองได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดได้ปะได้ปะเอ้ยได้อยู่ลุงชึบสโลว์ไลฟ์แล้วก็ตายครับตายปะตายครับไม่รอดโอ้โหหลายๆตัวเลยกันนะครับโอ้โหตายกันแล้วนาวนะโอ้โหนะครับผมโอเคทีนี้ผมจะเอาแบบเฮ้ยเมื่อกี้กี่วิธีแล้ววะเดี๋ยว1 2 3 4วิธีที่4นะครับผมจะใช้ลุงนะครับ นะครับใช้ลุงนี่อยู่ล้อมรอบรั้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะ8ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะโอเคคือผมจะเอาทรายนะครับทับลุง100ชั้นเมื่อกี้นี่ลุงอะไรนะเขาเรียกว่าลุงผ่านไปแล้วครับเอ้ยทำไมเป็นงี้วะเอ้าเอ้าเดี๋ยวลุงมันติดบั๊กโอเคทำไมเมื่อกี้ติดบั๊กเลยครับใช่ปะเออติดบั๊กโถเอ้ยก็ตกใจนะครับโอเคก็คือว่าเราจะเอาทรายนะครับ100ชั้นเลยมาทับลุงแกนะครับโอเค1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20แกะมองเลยมึงทำอะไรวะเนี่ย21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 11นี่ครับ41แล้วดูเงาผมนะฮะ42 43 44 45นี่คือความชั่วร้ายนะครับผม46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75โอ้โห75นี่มองแบบทั้งทวีปเลยนะฮะ76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90ดิเออ91 92 93 94 95 95 96 97 98 99 100เย้กูว่าแค่10ชั้นนี่แกตาย2ชั้นแกตายแล้วโอ้ my god
ลุงเตรียมตัวตายยังเฮ้ยลุงยังไม่อยากตายตอนนี้ลุงเอ้ยขอโทษนะผมว่าลุงต้องตายแล้วล่ะท่านผู้ชมครับนับ1ถึง3พร้อมกันฮะ1 2 3ฟังเสียงแล้วดูแขนลุงลุงลุงแซนดี้ลุงตายโอ้โหเป็นผมนี่แค่บล็อกเดียวก็ทับคอตัวเองตายแล้วนะฮะโอเคครับผมนะฮะก็วิธีสุดท้ายครับผมวิธีที่5นะฮะถ่ายตังค์ลุง100บาทนะครับดูซิว่าลุงเนี่ยจะคืนตังค์ผมเปล่าอะไรเงี้ยลุงเฮ้ยว่าลุงมีตังค์สัก100บาทไหมเฮ้ยทำไมถึงพูดอย่างนั้นเล่าเฮ้ยทำไมอ่ะลุงเฮ้ยพูดจาให้มันดีๆสิขอตังค์ผู้ใหญ่อ่ะถ้างั้นผมพูดดีๆแล้วนะลุงครับผมขอตังค์หน่อยครับไม่ให้เว้ยก็พูดดีแล้วลุงก็เป็นอย่างนี้ไงโถ่เอ้ยนี่ฮะแต่ว่าชีวิตจริงอย่าไปฆ่านะครับคนที่ให้ตังเรานี่อย่าไปฆ่าเลยนะครับตามใดที่เราขอตังพ่อแม่หรือขอตังบุญญาตายายอยู่นะครับก็อย่าทำให้ท่านผิดหวังนั่นเองนะครับผมควรทำดีกับท่านไว้เยอะๆปีเทอมนี้นะครับก็อยากจะให้น้องๆนะครับหากิจกรรมทำนะฮะในช่วงเวลาว่างๆนะครับนะฮะก็ถ้าว่างๆก็มาดูพี่แชมป์บ้างก็ได้เนาะแชร์คลิปนะฮะคลิปนี้ขอสัก 2,000 ไลค์ก็พอนะครับไม่มีอะไรมากขอเยอะเดี๋ยวไม่ได้โอเคก็สำหรับวันนี้พี่แชมป์ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสกินเท่ไหมแย่อ้าวเสื้อลาย KIK วางจำหน่ายแล้ววันนี้จาก350บาทลดเหลือเพียง299บาทและยังมีลิกแบนสุดเท่ที่ใส่แล้วดูเท่ราคาอยู่ที่199บาทเท่านั้นสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage KIK Channel รีบสั่งซื้อเร็วๆนะครับเดี๋ยวของจะหมดก่อนสกินเท่ไหม